โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะครับผมก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าผมจะมาทำกำไรให้ถึง500เหรียญนั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องให้ถึง500เหรียญนะฮะก็เพื่อนๆลองดูที่โพสต์นี้นะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับผมล้างพอร์ตไปวันนี้อยู่ที่500เหรียญนั่นเองนะครับก็โอ้โหไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเนาะ500เหรียญเลยนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมล้างพอร์ตวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะผมเทรดไม่ดีหรือว่าฝีมือผมตกไม่ใช่เพราะอะไรนะครับแต่คือกราฟมันเทรดยากจริงๆนะครับกราฟส่วนใหญ่ที่ผมเทรดวันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะมันก็จะวิ่งนิ่งๆโอ้โหวิ่งน่ากลัวแบบเนี้ยแทบจะตลอดทั้งไลฟ์เลยนะครับเพื่อนๆลองกลับไปดูได้นะครับที่ตลอดที่ผมไลฟ์เทรดที่ผมไลฟ์เทรดพร้อมกับเพื่อนๆนะครับก็ตลอดทั้งไลฟ์การจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันทำให้ผมแพ้ไป500เหรียญเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเอาคืนนั่นเองนะครับขอย้ำเลยนะครับว่าผมจะมาเอาคืนนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้เองนะครับผมก็รอให้กราฟมันวิ่งมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับกราฟมันก็วิ่งได้ค่อนข้างดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยกราฟไม่วิ่งแปลกๆแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็กลับมาวิ่งตามปกติแล้วนะครับไม่วิ่งปั่นป่วนไม่วิ่งผันผวนแล้วนะฮะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือฮะเกือบ4ทุ่มแล้วเกือบ4ทุ่มแล้วเฮ้ยผมนั่งดูเวลาผมนึกว่านี่คือ2ทุ่มอยู่โอ้โหนี่มันจะ4ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยก็นี่เลยนะครับนี่คือเวลาที่เรากำลังจะเทรดกันนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมอัดคลิปดึกเพราะว่าผมรอกราฟให้มันวิ่งเข้ารูปเข้ารอยอยู่นั่นเองนะครับเลยทำให้คลิปนี้เนี่ยอัดดึกหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป้าหมายใหญ่มากนะครับคือ500เหรียญนั่นเองนะครับก็อาจจะยาวหน่อยคลิปนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆดูกันจบก็จะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆในการทําคลิปต่อไปของผมเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะแล้วก็อยากจะเห็นกันแล้วนะครับว่าการเดินทางของผมนะครับสู่เป้าหมาย500เหรียญที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะฮะก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปทำความรู้จักกับเทคนิค Stochastic 5533เทคนิคพระเอกที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic 5533นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olympic นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะอาจจะเห็นกราฟเนี่ยเป็นแผ่นภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเซตติ้งเทคนิค Stochastic ได้เลยนะครับโดยการมาที่เมนูรูปวงเวียนนะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ indicator นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอกับเทคนิคที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะฮะเราก็จะได้กราฟโผล่ขึ้นมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะฮะก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับเมื่อเราได้กราฟของเทคนิค Stochastic มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทําการกดที่ตั้งค่านะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดินสอนะฮะกดไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาที่ซ้ายมือนะครับของจอเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแท็บตรงนี้นะครับก็คือแท็บการตั้งค่าของเทคนิค Stochastic นี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า14ข้างบนนะครับให้เป็นเลข5นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีกับ M นี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลข3ก็ให้เราตั้งเป็นเลข3มาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับทำยังไงก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเทคนิค Stochastic นี้นะครับจะมีกราฟอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะฮะกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เส้นนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเตรียมกดเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับ
เมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าให้เราทำการเตรียมกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะครับก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงให้เรากดเทรดลงแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นให้เรากดเทรดขึ้นนะครับเท่านี้เลยนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับกำลังจะตัดลงแล้วนะฮะเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงแล้วนะครับก็สลับในการเทรดของผมนะครับผมก็จะเทรดไม้ละ200เหรียญแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็ผมจะเทรดไม้ละ200เหรียญแล้วกันนะครับก็ถ้าสมมติว่าผมต้องการ500เหรียญนะครับผมก็เพียงแค่เทรดชนะให้ได้ถึง3ไม้นั่นเองนะครับซึ่งนี่คือเป้าหมายของผมนะครับถ้าเกิดว่าผมทำได้ก็จะถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเทรดของผมจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดกันแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เทรดแท่งนี้นะครับผมยังไม่เทรดกราฟแท่งนี้นะเดี๋ยวผมรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะห่างจะถ่างออกจากกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่ดีกว่าถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดลงนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับสำหรับไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะครับกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนั่นเองนะครับอย่างที่2นะฮะก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวนะครับที่กำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะนี่เลยนะครับก่อนหน้านี้กราฟได้วิ่งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพอเขาวิ่งมาถึงตรงนี้นะฮะก็เหมือนว่าจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับก็เลยต้องกลับตัวลงนะครับและสิ่งที่เราเห็นณตอนนี้นะครับก็คือกราฟกลับตัวลงจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กราฟกำลังกลับตัวลงนั่นเองนะฮะแล้วการที่เส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดลงตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าถ้าเรากดเทรดลงณช่วงที่กราฟกำลังกลับตัวลงโอกาสชนะของเรามันก็จะยิ่งสูงนั่นเองนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะ3วิสุดท้ายฮะเฮ้ยจะแพ้หรือเปล่าแพ้นะครับสำหรับไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะครับก็แพ้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็มีผิดพลาดกันได้นะฮะมีผิดพลาดกันได้โอเคผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะคูณ 2.5 เท่าแล้วกันนะครับก็200เหรียญก็จะกลายเป็น500เหรียญ นะครับถ้าสมมติว่าไม้ต่อไปนะครับในไม้ต่อไปผมเทรดชนะนะครับผมก็จะได้200เหรียญที่แพ้เมื่อกี้กลับมาด้วยนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยนั่นเองนะฮะก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็ใช้เวลาหากราฟมาค่อนข้างนานเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่4ทุ่มครึ่งใช้เวลาหากราฟนานมากกว่าจะได้ไม้นี้ใช้เวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะก็สำหรับไม้นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับไม้ที่2นะฮะก็สำหรับตอนนี้เส้นสโตคาสติกประกบกันแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเส้นสีฟ้านะฮะกำลังจะตัดเส้นสีแดงลงแล้วด้วยนะครับแล้วก็บวกกับณปัจจุบันนะฮะกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงด้วยเลยนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับและมาถึงปัจจุบันนะช่วงนี้นะครับกราฟก็เหมือนกำลังจะพยายามกลับตัวลงด้วยนะครับอุ๊ยโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมกดเทรดลงเลยนะครับกราฟกำลังจะกลับตัวลงสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากจุดสูงสุดนะครับที่กราฟพยายามจะวิ่งขึ้นนะฮะแต่เหมือนว่าเขาขึ้นมาได้แค่นี้นะครับแล้วก็โดนแรงขายหรือแรงที่กดกราฟลงนะฮะมากระทำตลอดเลยนะครับทำให้เขาต้องวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้นะครับแล้วก็พยายามจะวิ่งลงนะครับแทบทุกแท่งเลยนี่นะฮะแล้วก็มาถึงณปัจจุบันณแท่งนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงพอดีนะครับเป็นสัญญาณว่า
ครับน่าจะกำลังใกล้ช่วงที่จะต้องกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะโอเคผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับไม้นี้ก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาไม่ยอมลงเลยอะแล้วผมก็ใช้เวลาหาไม้นี้นานด้วยนะฮะสิบวิสุดท้ายฮะเฮ้ยเฮ้ยโอเคทุกคนนะผมมีลุ้นอยู่ผมมีลุ้น3 2 1 yes โอเคครับผมทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะฮะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟื้นคืนชีพจากความตายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกือบแพ้ไปในไม้ที่2นะฮะก็กลับมาเป็นชนะจนได้นะครับก็ชนะตามเทคนิคเลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่210เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้กลายเป็น 1,210 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าได้กำไรมาอยู่ที่210เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก210เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะครับสำหรับไม้ที่2นี้กลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไม้ที่3ผมก็จะเทรดไม้ละ200เหรียญเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3เลยฮะโอเคน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเพิ่งเปิดมาเจอพอดีนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับณช่วงนี้นะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะครับณช่วงนี้นั่นเองก็เดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นต่อหรือเปล่านะฮะถ้ายังตัดขึ้นต่อเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นนะครับโอเคอีก15วิสุดท้ายนะฮะณช่วงนี้ถ้าสังเกตดีๆคือกราฟเขาพยายามจะวิ่งลงเรื่อยๆนะครับแต่เหมือนมาถึงแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาได้มาถึงแค่ตรงนี้แล้วต่ำกว่านี้แทบจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นต่อนะครับก็สลับไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าไม่ตามเทคนิคเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการเทรดตามจุดกลับตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นว่ากราฟลงมาได้ต่ำสุดน่าจะแค่นี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมฮะว่าณก่อนหน้านี้นะครับกราฟวิ่งลงมาได้ถึงแค่ตรงนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นพอผ่านมาไม่นานนะครับกราฟก็วิ่งลงมาถึงอาจจะวิ่งเลยลงไปนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยเขาก็ลงมาได้ถึงจุดเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้ลงมาได้ถึงเท่านี้นะครับปัจจุบันก็ลงมาได้ถึงเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ต้องกลับตัวขึ้นนะครับผมเลยคิดว่าณช่วงนี้นะครับกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับน่าจะลงต่อไม่ไหวนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นหรือว่ากลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าในไม้ที่3จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าน่าจะชนะแล้วนะฮะก็เห็นชัดเจนเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้อยู่ที่390เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็จากพอเริ่มต้นมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น 1,390 เหรียญนะฮะหรือก็คือได้กำไรเพิ่มมาอีก390เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็คิดว่าถ้าผมเทรดอีกไม้หนึ่งแล้วชนะนะครับอีกไม้เดียวเท่านั้นนะฮะแล้วชนะน่าจะถึงแน่นอนนะครับเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้ในวันนี้นะครับก็คือทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับหรือว่าปั้นพอร์ตตรงนี้นะครับให้ไปถึง 1,500 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอไปต่อกันที่ไม้ที่ไม้ที่เท่าไหร่ไม้ที่5แล้วใช่ไหมประมาณไม้ที่5นะครับเผลอลืมนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่5กันเลยครับอ้าวอันนี้เราบอกว่าไม้ที่5เหรอ ไม่ใช่อันนี้มันไม้ที่4โอ้โหลืมไปเลยแก้ไม่ทันละก็โอเคผมทุกคนหลังจากนี้ถ้าผมพูดว่าไม้ที่5มันคือไม้ที่4นะฮะแก้ไม่ทันละพอดีอัดคลิปอยู่มันง่วงมากเลยตอนนี้คือตอนเทรดอะไม่ค่อยง่วงนะตอนตัดเนี่ยง่วงมากตอนนี้ก็โอเคผมก็ถ้าเกิดว่าผมพูดว่าไม้ที่5หลังจากนี้มันคือไม้ที่4นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหาตัวเองเหมือนกันนับไม้ผิด โอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่5แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่ในกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนะฮะเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้แล้วกราฟณปัจจุบันก็อยู่ในแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากการวิ่งของกราฟนะครับที่เขาขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับก็คือควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วนั่นเองนะฮะซึ่ง
ณจุดสูงสุดนะครับที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับที่เหมือนว่าจะกลับตัวลงนะฮะก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็ตัดลงพอดีด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะกำลังกลับตัวลงณช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะทำการกดเทรดลงทันทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมทำการกดเทรดลงทันทีนะครับก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงแล้วนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับณปัจจุบันนะครับกราฟก็กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากการวิ่งของกราฟนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยกราฟได้วิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะก็คือขึ้นไปสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ณจุดปัจจุบันตรงนี้นะครับเหมือนว่าเขาขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับสังเกตจากที่เขาขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาพยายามขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไปต่อไม่ไหวนะครับจนอาโดนแรงขายหรือว่าแรงที่พยายามกดกราฟลงเนี่ยกดกราฟลงอยู่ตลอดเลยนะครับสังเกตจากไส้เทียนที่มันยาวมากๆตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็บวกกับว่าณจุดนี้นะครับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกนะครับก็ได้ทำการตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กราฟน่าจะกำลังวิ่งลงแล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะฮะก็มาดูกันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับอุ๊ยโอเคครับผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมนะครับก็ปั้นขึ้นมาได้ที่ 1,554 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ทะลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้เลยนะครับผมตั้งเอาไว้นะฮะว่าต้องการปั้นพอร์ตจนไปให้ถึง 1,500 เหรียญ นะครับก็ทะลุมา54เหรียญเลยนะครับกลายเป็นพอร์ตผมมีเงินอยู่ที่ตอนนี้ 1,554 เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับผมใช้เวลาในการเทรดในคลิปนี้อยู่ที่1ชั่วโมง13นาทีนั่นเองนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเวลาในการเทรดของผมในคลิปนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับในการทำกำไรจำนวน500เหรียญนั่นเองนะครับโดยใช้พอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะฮะก็ปั้นขึ้นมาได้เป็น 1,554 เหรียญหรือก็คือทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้ที่554เหรียญ นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นะครับ554เหรียญ นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับที่ผมมาสอนใช้เทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับแล้วก็มาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์สมัครของผมเองนะครับก็เพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษในการเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภายในกลุ่มนะครับก็จะมีเพื่อนๆท่านอื่นนะครับที่จะคอยตอบปัญหาเราเวลาเรามีคำถามหรือสงสัยอะไรนะครับเราก็สามารถโพสต์ถามในกลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งภายในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะคอยตอบคำถามแล้วก็คอยแนะนำเราอยู่ภายในกลุ่มตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับก็อย่าลืมนะฮะสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวโอลิมเทรดด้วยกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.